ีค่ะธัญรักษ์ พงศ์ ศักดิ์ศรีธรนะคะจบการศึกษาจากคณะแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยปักกิ่งประเทศจีนค่ะสำหรับยาแพทย์แผนจีนนั้นสามารถช่วยได้จริงๆค่ะอ้างอิงจากไชน่าเดลี่สื่อของประเทศจีนนะคะโดยเปิดเผยว่าสำนักงานบริหารการจัดการแพทย์แผนจีนได้ให้ข้อมูลว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยในมณฑลหูเป่ยและ90กว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยทั่วประเทศจีนนะคะมีอาการดีขึ้นเมื่อใช้ยาตัวนี้ควบคู่กับการรักษาในแพทย์แผนปัจจุบันค่ะโดยสมุนไพรนั้นได้แบ่งเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือป้องกันและเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายและประเภทที่2ก็คือสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโดยตรงค่ะโดยวันนี้เราจะมาแนะนำสมุนไพรจีนที่ช่วยในการป้องกันและเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายกันนะคะอันดับแรกนะคะสมุนไพรตัวแรกก็คือเฉิงผีค่ะโดยเฉิงผีเนี่ยสรรพคุณของเขาก็คือช่วยระบบการทำงานของม้ามให้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้ความชื้นนั้นมันหายไปอีกทั้งช่วยในการละลายเสมหะในร่างกายนะคะสำหรับตัวที่2นะคะก็คือตัวช้างจู๋ค่ะช้างจู๋เนี่ยสรรพคุณเขาก็คือกระตุ้นการทำงานของม้ามขับลมสลายเย็นแล้วก็ทำให้ตาเราสว่างขึ้นนะคะตัวที่3นะคะก็คือจินหยินหัวค่ะจินหยินหัวก็คือสามารถลดร้อนแก้พิษขับลมร้อนกระจายความเย็นค่ะตัวที่4หนูเกินนะคะสรรพคุณของหนูเกินก็คือลดร้อนสร้างน้ำขับเสมหะแล้วก็ลดอาเจียนค่ะตัวที่5นะคะซางเย่ซางเย่ก็คือระบายลมร้อนลดร้อนที่ปอดแล้วก็ทำให้เกิดความชุ่มชื้นนอกจากนั้นก็ทำให้ตาสว่างด้วยค่ะโอเคค่ะตัวสุดท้ายตัวที่6นะคะก็คือเซิงหวงฉีเซิงหวงฉีไว้ทำอะไรก็คือขับปัสสาวะลดบวมสร้างน้ำนอกจากนั้นก็ช่วยในการสมานแผลแล้วก็ขับพิษค่ะเห็นไหมคะสมุนไพรจีนกว่า 2,000 ปีเนี่ยยังสามารถเข้าได้กับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการทานสมุนไพรจีนควรจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์แผนจีนด้วยนะคะเราจะสุ่ม 4 สุ่ม 5ซื้อมาทานที่บ้านน่ะไม่ดีเลยนะคะมาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยการกินสมุนไพรจีนที่เพโนเวกันนะคะ